ร้านข้าวแกงเยอะแยะไปหมดเราไม่มีโอกาสหุงหาอาหารกินเองเช้าต้องรีบมาทำงานเที่ยงฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารเดี๋ยวนี้ร้านอาหารก็เป็นร้านอาหารเจ็บป่วยเช่นเดียวกันเพราะว่ากินเหมือนกันต่อไปเราคงต้องหาโอกาสนะครับสร้างอาหารกินเองให้สะดวกและรวดเร็วเช้ากินฟาสต์ฟู้ดที่บ้านครับบ่ายๆกินอาหารถุงเที่ยงกินอาหารถุงที่เอามาจากบ้านเย็นนะฮะกลับไปแล้วไม่ต้องกินดีที่สุดเลยนะไม่ต้องกินผมบอกให้กินอาหารเหมือนพระเนี่ยนะฮะไม่ต้องถึงขั้นพระธุดงค์นะฮะพระธุดงค์นี่ฉันอาหารกี่มื้อครับมื้อเดียวไม่ต้องถึงขั้นนั้นเอาแค่พระบ้านก็พอท่านจะไม่ป่วยแต่ปัจจุบันนี้พระบ้านป่วยเยอะไหมครับเยอะเพราะอะไรทราบไหมครับอาหารที่เราประเคนใส่ท่านนะคืออาหารป่วยแต่ถ้าเราประเคนอาหารที่ทำให้ท่านไม่ป่วยและท่านฉันสองมื้ออยู่แล้วนะท่านจะไม่ป่วยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัวแบบพระนะฮะเราจะไม่ป่วยในแง่ของมื้ออาหารมีอีกนะครับแต่เราเนี่ยยึดติดมากเลยครับเรามีคำสอนเลยใช่ไหมครับคนเราต้องกินอาหารวันละกี่มื้อครับสุขศึกษามาเลย3มื้อนะครับถ้ากินอาหารไม่ตรงมื้อจะเกิดโรคอะไรขึ้นครับโรคกระเพาะทำไมกินอาหารไม่ตรงมื้อจึงเกิดโรคกระเพาะครับกดออกมากัดกระเพาะถูกไหมข้อที่จริงนะครับข้อแรกพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือถึงเวลามื้ออาหารเอากล้องส่องไปเดี๋ยวนี้มีกล้องส่องนะส่องทั้งปากเนี่ยไปดูที่กระเพาะเวลาเที่ยงเวลาเย็นไม่มีกรดโผล่หัวมาเลยเพราะฉะนั้นกรดไม่ต้องออกไม่ได้ออกตามเวลาอาหารกรดในกระเพาะจะออกเมื่อไหร่ทราบไหมครับเมื่อมีอาหารตกถึงท้องร่างกายถึงจะหลั่งกรดออกมาย่อยอาหารแล้วถ้าเรากินอาหารพืชผักมันจะหลั่งกรดไหมฮะไม่หลั่งเพราะพืชผักเนี่ยย่อยในสภาวะเปลี่ยนเป็นด่างกรดจะหลั่งก็ต่อเมื่อเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะไม่เป็นโรคกระเพาะเพราะกรดมันจะไม่หลั่งออกมานะครับอันนี้คือหลักแท้ๆธรรมชาติเลยแต่เราถูกปลูกฝังนะฮะยังไงก็ต้องกิน3มื้อให้ได้เพราะถ้ากินอาหารไม่ครบมื้อจะเกิดโรคกระเพาะขึ้นเราไม่กินเราก็วิตกกังวลปัจจุบันนี้คนไทยเป็นโรคขาดอาหารหรือโรคอาหารเกินครับอาหารเกินในห้องนี้มีใครอยากลดน้ำหนักบ้างไหมครับยกมือหน่อยครับครึ่งห้องทางนู้นก็โอ้ครึ่งห้องเลยฮะเราเป็นโรคอาหารเกินสิ่งแรกที่เราเกินคืออะไรทราบไหมครับมื้ออาหารทำไมเราเกินครับเพราะว่ามันมีความเชื่อถึงขั้นเกิดอุปทานได้เข้าใจคำว่าอุปทานไหมฮะมันฝังอยู่ในจิตแล้วอาการมันเป็นตามเลยเช่นเราทำงานเพลินๆเนี่ยไม่ได้ออกกำลังเลยฮะร่างกายไม่ใช้พลังงานเลยเนี่ยมันแทบไม่ต้องการอาหารที่ให้พลังงานเลยเราทำงานถึงบ่ายสามเนี่ยไม่หิวพอแงนหน้าดูนาฬิกาข้างขวาบ่ายสามนี่หิวไหมครับหิวนอกจากหิวแล้วอะไรด้วยครับปวดท้องด้วยเพราะอุปทานจะเกิดเลยเนี่ย3ชั่วโมงเนี่ยกดกัดกระเพาะปี้ป่นหมดแล้วเราหิวเลยแล้วเราปวดท้องด้วยก็เลยเป็นการย้ำไปเรื่อยเลยพูดอันนี้เพื่ออะไรทราบไหมครับเพื่อให้เราเนี่ยจัดอาหารใหม่ให้มันกินตามที่ร่างกายต้องการไม่ได้กินตามอุปทานเดิมแล้วมื้อที่เลือกยากที่สุดคือมื้อเย็นทำไมมื้อเย็นจึงเป็นมื้อเจ็บป่วยครับเกิด2เรื่องเรื่องแรกอาหารมื้อเย็นเนี่ยจะก่อให้เกิดโรค NCD คืออะไรครับเบาหวานไขมันความดันเพราะอะไรครับตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำตาลเลยใช้น้อยมากเลยอันนี้ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองนะสำหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานนะฮะเจาะน้ำตาลตอนเช้าจะได้ประมาณเท่าไหร่ฮะคนไม่เป็นเบาหวานอาจจะ80 90แล้วไปเจาะน้ำตาลตอนเช้าเนี่ยเราอดข้าวมาเนี่ย10กว่าชั่วโมงนะฮะตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยเราไม่ได้กินอยู่แล้วแต่ไปเจาะน้ำตาลตอนเย็นซึ่งเรากินข้าวตอนเที่ยงปรากฏน้ำตาลตอนเย็นต่ำกว่าตอนเช้าทั้งที่ห่างกันแค่4ชั่วโมงเพราะมันยืนยันว่ากลางวันเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานกินเท่าไหร่มันใช้หมดแต่ไอ้มื้อเย็นที่กินเนี่ยกินเท่าไหร่มันเก็บหมดแล้วเวลาเก็บนี่มันเก็บหน้าเกียดด้วยเก็บเป็นอะไรครับเก็บเป็นไขมัน
และเก็บเป็นไขมันตัวที่สำคัญคือเป็นไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์นี้อุดหลอดเลือดได้ดีเก็บไขมันนี่เก็บเป็นความอ้วนนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นภาวะน้ำตาลเกินในตอนกลางคืนทำให้ตับอ่อนเราไม่ได้พักพวกนี้มันเป็นอาหารบ่อนทำลายอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ของอาหารมื้อเย็นที่ทำให้เสียหายคืออะไรครับมนุษย์เราต้องซ่อมตัวเองไหมฮะเราใช้เวลาช่วงไหนซ่อมตัวเองครับช่วงกลางคืนกลางคืนเราต้องนอนหลับถ้านอนไม่หลับเนี่ยมันจะไม่ซ่อมเพราะนอนหลับเราจึงมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมาซ่อมตัวเราแต่พอเรากินอาหารมื้อเย็นเยอะมันจะเลยเถิดไป 3-4 ทุ่มกว่ามันจะย่อยเสร็จมันก็เลยเวลาที่ควรจะหลับไปแล้วร่างกายก็เลยไม่ได้ฟื้นฟูพอไม่ฟื้นฟูแล้วก็เลยโทรมเพราะนั้นถ้าใครอยากอายุยืนนะฮะอยากแข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยโรค NCD อาหารมื้อเย็นคือเป้าหมายถ้าลดได้ลดไปเลยนะครับพระท่านอยู่จนชินเนี่ยท่านไม่หิวอีกแล้วยกเว้นมาม่าภิกขุนะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวสำหรับพระที่ปฏิบัติดีๆไม่ได้ท่านไม่ได้หิวอีกแล้วนะครับไม่ทรมานไม่เกิดโรคกระเพาะด้วยอันนี้ก็ให้สำหรับคนที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักอาหารมื้อเย็นถ้าลดได้นะครับเป้าหมายเนี่ยลงวูบเลยใครที่น้ำตาลสูงๆความดันขึ้นๆน้ำหนักเกินๆนะงดมื้อเย็นนี่ลงวูบเลยหรือบางคนอยากจะมีอะไรใส่ปากใส่ท้องบ้างมื้อเย็นดีที่สุดคืออะไรครับคือผักกินไปกินผักลวกผักต้มผักแกงจืดผักแกงส้มต้มยำก็ได้อาหารเปรี้ยวเผ็ดไม่ห้ามไม่ใช่สุขภาพดีไม่กินเปรี้ยวไม่กินเผ็ดไม่ใช่กินได้ครับรสเผ็ดเนี่ยสามารถกินได้ระดับกลมกล่อมเลยอยากสุขภาพดีไม่ต้องกินจืดสนิทบางคนกลัวเป็นโรคไตจนไม่กินเกลือเลยฮะเกลือต่ำเลยอ่อนแอเลยนะครับเรากินรสกลมกล่อมนะฮะเพราะนั้นอาหารผมเนี่ยเป็นอาหารอร่อยอาหารไทยดั้งเดิมเรากินได้แต่เราต้องเอาอะไรออกทราบไหมครับน้ำตาลเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องน้ำตาลอีกทีนึงเราเนี่ยไปเข้าใจผิดเยอะเข้าใจผิดแม้ทั้งเรื่องมื้ออาหารเพราะถูกปลูกฝังมามันน่ากลัวมากเลยกินอาหารไม่ครบ3มื้อนะฮะพ่อแม่ก็เห็นลูกกินอาหารน้อยเราก็กังวลใจมากคนสูงอายุเนี่ยควรอ้วนหรือผอมครับควรผอมนะยิ่งผอมยิ่งแข็งแรงนะครับแต่เราจะรู้สึกวิตกกังวลมากเลยถ้าพ่อแม่เรากินน้อยเราจะพยายามขุนพยายามอัดให้พ่อแม่เรากินถูกเปล่าครับเราจะต้องดีใจที่พ่อแม่เรากินน้อยลงแต่ไม่ใช่ภาวะที่ป่วยนะเราต้องส่งเสริมให้พ่อแม่เรากินน้อยลงต้องส่งเสริมให้พ่อแม่เราไม่กินข้าวแต่พ่อแม่บางไม่กินข้าวเราจะตกใจมากเลยอันนี้ต้องทำตรงกันข้ามไม่อย่างนั้นโรค NCD จะเต็มประเทศเราเลยนะครับมันเอาไม่อยู่ตั้งแต่เบสิกง่ายๆเลยมื้ออาหารตอนนี้ถ้าเราต้องกินอาหาร3มื้อมื้อไหนควรกินมากสุดครับมื้อเช้ามื้อไหนควรน้อยสุดครับข้อที่จริงปัจจุบันนี้เรากินมื้อไหนมากสุดมื้อไหนน้อยสุด NCD เต็มประเทศพอเรื่องพวกนี้มันง่ายๆมากๆเลยเฉพาะเรื่องมื้ออาหารแล้วมันง่ายมากเลยที่จะลดน้ำตาลลดเบาหวานลดความดันและลดน้ำหนักด้วยอาหารมื้อเย็นแต่มันยากมากที่จะทำไหมครับยากมากยากข้อแรกเลยผมต้องยกเลิกความกลัวก่อนซึ่งเป็นความกลัวที่ไม่ใช่ต้องเลิกกลัวโรคกระเพาะไปเลยโรคกระเพาะเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกินอาหารไม่ตรงมื้อโรคกระเพาะเกิดจากการเครียดความเครียดทำให้เกิดโรคกระเพาะเพราะความเครียดทำให้อวัยวะอักเสบหมดรวมทั้งเยื่อบุกระเพาะด้วยแล้วถ้าเราผสมโลงด้วยการกินเนื้อสัตว์มากเนี่ยกรดจะออกเยอะมันจะกัดกระเพาะเป็นแผลไม่ใช่เกิดจากการที่เราไปกินส้มตำกินส้มตำไม่เกิดโรคกระเพาะเพราะส้มตำเราจะกินมะกอใช่ไหมมีเอนไซม์ย่อยเนื้อสัตว์ด้วยเรากินพริกกินมะนาวกินมะเขือเทศนะฮะกินอะไรฮะกินทัวกินพวกนี้ไม่เกิดโรคกระเพาะแล้วเป็นอาหารยาที่ดีด้วยส้มตำนะครับข้อเสียอย่างเดียวคือเราใส่น้ำตาลเข้าไปเราปรับปรุงอีกนิดนึงใช้มะกอที่ออกรสหวานหน่อยๆไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะครับกรรมวิธีทำอีกเยอะใส่ส้มมะขามเนี่ยนะฮะเจือรสลงหน่อยมันจะหวานนิดๆสูตรอาหารอร่อยเดี๋ยวถามคุณเปิ้ลด้านข้างได้นะครับพันยาที่มากับผมถามเลยนะครับ
ไม่มีเวลาบนเวทีเราสามารถทำอาหารอร่อยแบบไทยอาหารรักษาโรคได้ปรับเมนูอาหารใหม่ที่เรากินที่บ้านให้เป็นอาหารที่ไม่เจ็บป่วยไม่ต้องพึ่งอาหารบ้านต่อไปที่นี่อาจจะส่งออกเป็นอำเภอส่งออกอาหารสุขภาพไปที่อำเภออื่นเลยทำได้หมดนะครับ